สวัสดีครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับคณะศิลปะรายการออกแบบสาขาออกแบบวิทยาศิลป์ครับกลุ่มของเราเป็นเรื่องปัญหาการจัดการที่ในประเทศไทยครับจากคราวก่อนนะครับเราเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องความรู้สึกเลยพวกเราเลยเจาะลงไปในระดับของกรณีศึกษานะครับซึ่งกรณีเราจะเล่ากรณีศึกษาที่เราได้ไปหาข้อมูลมาครับเรื่องแรกเลยทุกคนคงจะได้เคยผ่านตากันบ้างแล้วเรื่องของการหายตัวไปของบิลลี่นะครับบิลลี่เป็นกะเหรี่ยงอยู่ที่บางกอยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับบิลลี่ก็ใช้ชีวิตหากินทำอาชีพเฝ้าสวนรับจ้างเฝ้าสวนหารายได้จุนเจือครอบครัวไปวันๆนึงนะครับจนอยู่มาวันนึงเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติมาจุดไฟเผาบ้านไล่ที่ชาวบ้านกะเหรี่ยงเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยไปลุกที่ของอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยบิลลี่ก็เป็นพยานปากสำคัญของเหตุการณ์นี้แล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ฮอทหารตกคงจะเคยได้ยินข่าวเมื่อประมาณปีสองหลายปีก่อนนะที่ฮอทหารตกนะครับก็คือทหารชุดเนี้ยเป็นทหารที่เข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการเผาไล่ที่ชาวบ้านนะครับชาวกะเหรี่ยงแต่ข่าวแต่สื่อในตอนนั้นน่ะนำเสนอว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเป็นคนพม่าที่มาลุกที่ของประเทศไทยครับแล้วก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็พอฮอตกหัวหน้าอุทยานเนี่ยก็บุกป่าฝ่าดงไปเพื่อไปกู้ศพทหารไปช่วยทหารครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในตอนนั้นน่ะก็เลยได้รับการยกย่องได้รับรางวัลรู้สึกจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับข้าราชการอะไรด้วยครับก็เป็นฮีโร่เลยได้ฉายาเลยว่าเป็นวีรบุรุษอะไรแห่งป่าไม้อะไรสักอย่างครับซึ่งในความจริงแล้วหัวหน้าอุทยานแห่งนั้นคนนั้นน่ะเป็นคนที่ไปเผาบ้านกะเหรี่ยงครับแล้วมีสสคนหนึ่งสสพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมไม่อยากอิงเรื่องการเมืองครับแต่ผมอยากจะเขาชื่อสสผมจำชื่อไม่ได้นะครับเขาต่อสู้จริงข้างกะเหรี่ยงเขาแจ้งอยู่ยืนว่าเนี่ยกะเหรี่ยงพวกเนี่ยไม่ใช่คนพม่าเขาอยู่ในไทยมานานแล้วก่อนที่จะมีการประกาศอุทยานแห่งชาติด้วยซ้ำแล้วสสคนนี้ก็เตรียมฎีกาเพื่อจะไปถวายในหลวงแต่แล้วก็จัดสมัครเสวนาขึ้นแล้วหลังจากเสวนาเพียง2วันครับสสคนนั้นก็ถูกฆ่าตายถูกยิงครับซึ่งผู้ต้องสงสัยก็โดนจับตัวในทันทีเลยคือหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับที่เป็นวีรบุรุษป่าไม้เนี่ยนะครับซึ่งก็สืบไปสืบมาก็จนขึ้นลงขึ้นศาลนะครับในวันที่ตำรวจบุกไปจับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติพบว่ามีบ้านหลังใหญ่เลยเป็นไม้มีไม้ซ้ำด้วยไม้สักไม้ป่าเลยแพงๆเลยก็ตกใจกันพอจับไปได้สักพักก็ในกระบวนการชั้นศาลก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วก็ต่อสู้กับบิลลี่มาตลอดเพราะบิลลี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ก็พยายามรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมฎีกาจะไปถวายในหลวงจนเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาในขณะที่บิลลี่กำลังเตรียมจะไปถวายฎีกาแล้วจู่ๆบิลลี่ก็หายตัวไปครับจนทุกวันนี้ก็ยังหาตัวไม่เจออีกเลยครับ
เรื่องต่อก็โอเคเรื่องนี้เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเหมืองทองคำบางสะพุงอิทธิพลเหนือสิทธิชุมชนนะครับเรื่องนี้หลายคนก็คงจะไม่เคยได้ยินอะไรกันหรอกครับผมก็ได้ยินจากพี่ด้วงนะครับก็คือว่าเกิดเหตุการณ์ชายชะกัน300คนบุกทำร้ายชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไปขัดขวางการขนทองก็อาจจะงงว่ามันเกี่ยวกับที่ดินได้ยังไงนะครับคือต้องเท้าความไปก่อนว่าไอ้ที่วังสะพุงเนี่ยมันเป็นเหมืองทองแหล่งใหญ่เลยมีบริษัทชื่อรู้สึกจะชื่อบริษัททุ่งคำเนี่ยนะครับก็ได้สำเร็จสัมปทานอยู่แล้วตอนนี้กำลังจะขอประทานบัตรเพิ่มเพื่อจะทำแร่ทำเหมืองทองเพิ่มนะครับซึ่งไอ้พื้นที่ที่เขาจะขอเพิ่มตรงเนี้ยถ้าขอสำเร็จนะครับไอ้การทำทองหรือว่าการแปรรูปทองอะไรสักอย่างเนี่ยทำโลหะกรรมก็จะมาทำที่บริเวณที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนี่แหละครับซึ่งก็จะทำให้จุดเนี้ยได้รับผลกระทบมากชาวบ้านก็จะได้รับสารพิษจากเหมืองทองแบบเต็มๆเลยซึ่งมันก็เกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่ชาวบ้านเลยครับแล้วชาวบ้านก็ไม่ยอมก็รวมตัวกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับมีชายชะกัน300คนทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บเป็น10เลยครับคราวนี้ผมไม่ได้ยินมาก่อนเลยนะมันเพิ่งเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมนี้ผ่านมาสังเกตได้ว่าสื่อหลักนี่ไม่ได้นำเสนอเลยครับแล้วถ้ายิ่งมันมาเกิดเดือนนี้ด้วยสมมติว่าถ้าเกิดเดือนนี้นะบางทีก็อาจจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ข่าวบนโลกครับเรื่องต่อไปก็อยู่ในบริเวณของวังสะพุงเหมือนกันครับเป็นแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของหมู่บ้านนาหนองบงนะครับหมู่บ้านเนี้ยได้รับผลกระทบจากสารพิษจากเหมืองทองการทำเหมืองทองการทำเหมืองทองเนี่ยต้องใช้แร่ไซยาไนด์ในการทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อสกัดเอาทองออกมาซึ่งไอสารเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนเข้ามาในพืชหรือว่าในน้ำที่ชาวบ้านใช้กันอยู่ครับเหมืองทองก็ไม่ยอมรับหรอกครับเป็นใครก็ไม่ยอมรับหรอกครับว่าไปทำคนอื่นเสียหายจนชาวบ้านก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างโดยได้อาจารย์มหาลัยมาช่วยครับทำวิจัยเกี่ยวกับสารพิษที่ปนเปื้อนก็พบว่ามันปนเปื้อนจริงๆจนทางรัฐบาลก็ต้องให้เหมืองเนี่ยชะลอการขยายเหมืองไปก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆของชาวบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะชะลอไม่ได้นานเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ผมได้ยินจากพี่ด้วงครั้งแรกก็ได้ยินก็โอนตื่นรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องชาวเลชาวเลก็คือคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าเขาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งผมไปหาข้อมูลมาชาวเลชอบมันจะออกหากินในทะเลครับแล้วก็พอมาหลบขึ้นลมพายุบนเกาะนะครับก็เลยไม่มีที่อยู่ชัดเจนจนอยู่มาวันหนึ่งก็รัฐบาลก็มาประกาศอุทยานแห่งชาติครับที่อยู่ของชาวเลแล้วชาวเลก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่กลับกลายเป็นว่ามีนายทุนแต่ไหนรู้ได้เอกสารสิทธิ์เฉยเลยชาวเลก็ต้องต่อสู้ไม่ให้โดนขับไล่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ชาวเลก็ได้ผมไปหาข่าวมาก็เจอว่าจากที่ดวงเล่าด้วยแล้วก็ได้ DSI มาช่วยขุดหาซากกระดูกชาวเลครับเพื่อยืนยันว่าเนี่ยชาวเลอยู่ที่นี่มานานแล้วจริงๆครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ขอขอบคุณหมาเฝ้าบ้านนะครับผมได้จากเพจหมาเฝ้าบ้านมาครับผมขอเซ็นเซอร์นานนะเรื่องเป็นเรื่องของนักการเมืองฮุกกี้ชาวบ้านครับ
นักการเมืองนักการเมืองคนนี้เป็นนายกอบจ.จังหวัดสมุทรปราการครับแต่ไปก่อเรื่องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้วิธีนี้ครับมันเป็นที่ดินเนี่ยมันเป็นของชาวบ้านเป็นมรดกตกทอดแต่ว่านักการเมืองคนนี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเหมือนจะช่วยทำเป็นว่าจะไปช่วยทำอะไรสักอย่างให้ได้สิทธิ์ได้อะไรประมาณนี้ครับจนสุดท้ายก็ฮุบเป็นของตัวเองแล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันจนถึงขั้นศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยแล้วครับว่านักการเมืองคนนี้ผิดแต่ว่าเขาไม่ยอมเขาก็ล้อมรั้วแล้วก็เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งในพื้นที่เหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างครับตอนนี้ก็กำลังจะต่อสู้อะไรกันอยู่ครับแล้วก็มาพม่าก็มาเปิดโปงแล้วก็กรณีศึกษาที่จะพูดเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเว้นคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟฟ้าครับเรื่องนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องการโกงหรือว่าปัญหาอะไรมันผมว่าคงไม่มีโกงอะไรกันมากมายหรือว่าชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมไปเจอข้อมูลหนึ่งคือผมเข้าไปแล้วเจอกระทู้ในพันทิปเขาบอกว่าบ้านผมโดนเว้นคืนที่ดินครับบ้านผมโดนเว้นคืนที่ดินผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่พ่อแม่แล้วทำธุรกิจมาตั้งนานแล้วมันเป็นที่ดินผืนสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีครับมันเป็นผมก็คิดว่าไอ้เรื่องการทำให้ประเทศชาติเจริญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับทำรถไฟฟ้าทำอะไรให้การคมนาคมสะดวกอะไรพวกนี้ครับแต่มันก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยของคนที่เคยอยู่แล้วครับไอ้ถึงแม้ว่าคนไอ้เจ้าของกระทู้เนี่ยจะได้เงินจากการเวนคืนที่ดินไปเป็น10ล้านน่ะแต่ยังไงก็มันก็ทดแทนไม่ได้เพราะว่าด้วยที่อยู่มาตั้งแต่เด็กความคุ้นชินการเดินทางเพื่อนบ้านหรือว่าความทรงจำอะไรทุกอย่างก็แทนกันไม่ได้อ่ะถึงแม้ได้มา10กว่าล้านยังไงก็ซื้อที่ในเมืองในที่ใกล้ๆกันไม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมากก็ได้ไกลๆแล้วสมมุติว่าถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่มีรถยนต์หรือว่าเดินทางไม่สะดวกไม่รู้อะไรก็จะเสียประโยชน์ไปผมกระทู้นี้ผมลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอเจ้าของดูกลับมาพูดใหม่ครับเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจขายเหล็กซึ่งพื้นที่ที่โดนเวนคืนเนี่ยเป็นส่วนของบ้านออฟฟิศแล้วก็โรงเก็บเหล็กซึ่งผมคิดว่าถึงเขาโดนได้เงินเวนคืนไปผมว่าเขาก็เสียหายอยู่ดีเพราะว่าเขาก็เสียโอกาสทางธุรกิจแล้วก็โอ้เขาก็ทำธุรกิจตั้งนานแล้วก็ย้ายที่ไปก็ผมว่าก็อาจจะจริงได้นะครับก็มีเท่านี้แล้วก็ผมก็มาพูดถึงอีกอย่างนึงเลยไม่เกี่ยวกับของชาวบ้านพูดถึงเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทยนะครับคนรวยครับมีเงินจะมีที่กี่ไร่ก็ได้เร็วๆนี้มีอินโฟกราฟิกออกมาตัวนึงครับเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของติดตระกูลองค์กรที่ถือครองที่ดินรายใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับไม่ขอพูดไล่เอาแค่อันดับ1อย่างเดียวพอครับอันดับ1ก็ตระกูลศิริวัฒนภักดีนะครับเป็นเขาครอบครองกว่า 630,000 ไร่ 630,000 ไร่ก็พูด 630,000 ไร่ก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ลองเปรียบเทียบง่ายๆครับ 630,000 ไร่เปลี่ยนเป็นตารางกิโลเมตรก็จะได้ 1,000 กว่าตารางกิโลเมตรซึ่งเปรียบเทียบได้กับกรุงเทพมีพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตรครับ630,000 ไร่ก็คือ2ใน3ของกรุงเทพไปแล้วครับแค่ตระกูลเดียวก็ครอง2ใน3ของกรุงเทพไปแล้วเปรียบเทียบนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วครับกรณีศึกษาสุดท้ายผมไปเจอข่าวหนึ่งครับเขาพูดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าชาวต่างชาติเนี่ยถือครองที่ดินในไทยกว่า100ล้านไร่นะครับโดยวิธีการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหรือวิธีอื่นๆนั้นครับซึ่ง100ล้านไร่เนี่ย
ก็พูดไปก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่เท่าไหร่ก็คือประเทศไทยมี320ล้านไร่100ล้านไร่ก็1ใน3นะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะยิ่งน่ากลัวเมื่อถึงปี2558ก็จะเปิดอาเซียนแล้วใช่ไหมครับมันก็ยิ่งจะมีการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าทำอะไรที่มันแบบมันก็ไม่ค่อยมันเหมือนเปิดประเทศไปมากกว่าเดิมอีกครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มไปเท่าไหร่อนาคตลูกหลานเราก็อาจจะต้องเช่าที่เช่าคนชาติอื่นอยู่นะครับซึ่งมันก็น่ากลัวจากที่ผมหาข้อมูลมาก็ได้จุดร่วมกันอย่างหนึ่งของทุกปัญหาครับก็คือคนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินชุมชนของตนอย่างแท้จริงครับถามว่ามีคนพูดถึงปัญหานี้อย่างจริงจังบ้างไหมครับก็มีอย่างที่พี่ดวงครับก็แล้วก็ผมก็มีที่เขาที่ดวงที่ทำก็คือกฎหมาย4กฎหมายฉบับเพื่อคนจนก็มีไอ้กฎหมายพ.ร.บ.461นะครับแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์เดือดอีสานเรคคอร์ดอะไรพวกนี้ครับอันนี้เดือดอีสานเรคคอร์ดนี่รู้สึกจะเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อพูดเรื่องนี้แล้วก็จะมีวีฟอร์มนะครับที่ทำกับการปฏิรูปอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาก็ดำเนินการรณรงค์อยู่ครับแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นี่ถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับถึงแม้ว่าจะรณรงค์ขนาดไหนจะรณรงค์ขนาดไหนจะทำให้โอ้เอ้ยน่าเนาะน่าสงสารเนาะก็มันก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าคนไทยลืมง่ายครับคนทำผิดแป๊บเดียวคนก็ลืมก็กลับมาใช้ชีวิตเชิดหน้าชูตาในสังคมได้ก็เนี่ยครับคนไทยลืมง่ายน่าเสียใจพวกเราเลยต้องการที่จะกระตุ้นให้คนในสังคมเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าใจในปัญหานี้อย่างเดียวแต่ว่ารู้สึกถึงปัญหานี้แล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันผลักดันครับให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินชุมชนอย่างแท้จริงครับต่อไปก็จะเป็นมีเดียของเรานะครับจากครั้งที่แล้วนะครับก็ได้มีการมาคุยเรื่องคอนเทนต์แล้วก็เรื่องมีเดียได้คุยกันหลายๆเรื่องในทีมครับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาคือจากครั้งก่อนพวกเราจับใจความเรื่องพื้นที่ได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆเรื่องพื้นที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของพื้นที่เล็กๆครับแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนแล้วก็ปัญหานี้มันกระจายอยู่ทั้งประเทศครับก็เลยมีพวกผมก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะรู้ถึงปัญหาในแต่ละที่มันต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศเลยครับก็เลยกระจายงานกันว่าใครจะไปหาเคสสตัดดี้ของภาคไหนในของภาคไหนมาเพื่อพูดถึงดูถึงปัญหาโดยรวมของแต่ละภาคของแต่ละเคสว่าแต่ละเคสมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้ววิธีการแก้ปัญหาของเขาคืออะไรแล้วมันมีผลสำเร็จหรือเปล่าก็จากที่คุยกันแล้วมันก็เลยได้เป็นเคสของแต่ละเคสที่น้องเขาเล่ามาก็ต่อไปมันก็เลยมาแตกเป็นมีเดียว่ามีเดียของเราก็จะเป็นพิมพ์แล้วก็เป็นเว็บไซต์ครับก็คือเป็นสิ่งพิมพ์แล้วก็เป็นเว็บไซต์ครับต่อมูดโทนมันแล้วก็เป็นอารมณ์ของมันเลยครับอารมณ์ของภาพอารมณ์ของงานมันก็จะออกมาในเชิงของวิชวลของรูปถ่ายทำมาทำให้รู้สึกถึงอารมณ์มากกว่าแล้วมันก็จะมีการแมทกราฟิกแมทอินโฟกราฟิกลงไปในภาพในวิชวลนั้นบ้างคือเรื่องภาพแต่ละภาพมันก็จะเล่าเรื่องก็มันแล้วแต่เคสแต่ละเคสที่เราจะพูดถึงนะครับมันก็จะมีการ
มันก็จะมีการเซตวิชวลขึ้นมาเพื่อที่จะแทนค่าของสิ่งที่เราจะเล่าในฉากที่เราจะเล่าแต่ละเรื่องนะเพื่อให้มันได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น reference ครับผมมันก็จะเป็นอินโฟกราฟิกในเชิงของภาพถ่ายที่มันมีการจัดฉากข้อมูลเพื่อที่จะให้มันเข้ากับคอนเทนต์สิ่งที่เราจะเล่าสิ่งที่เราจะพูดครับตัวปริ้นแอดเองตัวปริ้นเนี่ยมันจะเป็นเชิงเรฟเฟอเรนซ์ที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่อะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นมูดโทนของงานทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นตัวปริ้นแอดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปของชาวบ้านเนี่ยแต่ว่ารูปของชาวบ้านพวกนี้มันจะถูกติดตามสถานที่ที่มันแล้วแต่ในบริบทของแต่ละสถานที่อะครับว่าถ้ามันก็จะมีทั้งยิ้มทั้งสุขแล้วก็ทั้งเศร้าครับในแต่ละสถานที่มันก็จะมีการติดรูปของคนแต่ละสถานะแต่ละอารมณ์ติดแตกต่างกันไปครับแล้วก็จะมีการลิงก์เว็บไซต์ไปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเล่าเป็นฉากๆไปครับประมาณในส่วนตัวของเว็บไซต์เองครับเราจะเล่าเป็นเว็บไซต์พาราเล็กครับก็คือเราจะเล่าแบบหนังเป็นเชิงไปซีนไปในแต่ละเคสอะครับคือเราจะทำเป็นเราจะทำให้เห็นภาพใหญ่ก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราจะแตกซีนไปเรื่อยเล่าในแบบหนังแล้วแต่ในแต่ละซีนที่เล่าไปในแต่ละเคสมันก็จะมีการแทรกอินโฟกราฟิกของแต่ละปัญหาเกิดขึ้นมาแทรกขึ้นมาแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เลื่อนมันจะมีการอินเตอร์แอคทีฟมันก็จะมีเสียงเล่าแบบหนังขึ้นมาครับแต่ละเคสไปมันก็อาจจะเป็นเราก็อาจจะไปเรคคอร์ดเสียงของแต่ละเคสนั้นมาด้วยเพื่อที่ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกแล้วคนพอคนรู้สึกอ่ะเขาจะเริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นบางซีนมันก็จะมีการอินเตอร์แอคทีฟขึ้นมาบ้างแล้วก็จะมีการจบของแต่ละเคสด้วยมันจะจบด้วยภาพคนของแต่ละเคสนะครับว่าเขามีรอยยิ้มหรือว่ามีสีหน้าท่าทางกับเคสนี้ของเขายังไงว่ามันติดตามนะคะว่าของจริงมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่จะไม่รู้นะไม่ที่ไม่รู้เรื่องสื่อรู้แต่เรื่องว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่ก็มีประเด็นอย่างเรื่องบิลลี่ประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าถ้าเราจะทำแบบที่เห็นเป็นตัวอย่างอ่ะเช่นบิลลี่ที่หายไปเนี่ยมีลูก5คนเหมือนกับลูก5คนตามหาพ่อแล้วลูกเล็กไม่ก็เล็กเห็นมั้ยฮะในภาพไม่รู้นักศึกษาได้ภาพได้ข้อมูลพวกนั้นหรือเปล่าคือลูก5คนน่ะที่เมียก็ต้องเลี้ยงคนเดียวหรือว่าปู่คออี้ซึ่งอายุ90ปีซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่ตามหาบิลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านักศึกษาจะทำแบบมันมีเสียงมีภาพมีอะไรเหมือนที่ว่าเนี่ยก็ต้องเอาเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างจะจับใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันก่อนฟังข้อมูลคือทอง1บาทเนี่ยมันแลกกับก้อนอิฐก้อนหินประมาณ80ตันน่ะที่ขุดมาจากภูเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเอาทองไปแต่ว่าทิ้งสารไซยาไนด์มาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่า
ไม่รู้เพราะว่าพี่อาแซมแบบอยู่กับเคสพวกนี้มากก็เลยมันลึกอะไรไงนะมันเซนซิทีฟทุกครั้งที่เวลาชาวบ้านเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือชาวเลเขาเขาเหมือนกันอยู่กันมา300ปีแล้วก็มันเหมือนเอกสารสิทธิ์ที่ออกมีชอบมันอยู่เหนือสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักศึกษาจะสะท้อนยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็ถ้านักศึกษาสะท้อนได้ดีนี่ก็คิดว่ามันน่าสนใจไม่ว่าจะอยู่ในเว็บหรือใน YouTube หรือในอะไรแต่ว่าประเด็นนักการเมืองกับผู้มีอิทธิพลแล้วที่กดขี่รีดไถชาวบ้านนั่นจริงมีเคสอย่างเงี้ยเยอะนะคะแต่ว่าที่นักศึกษาเอามาก็อาจจะเป็นประเด็นที่ดีที่ดีที่ว่ามันเป็นเหมือนประเด็นทุกร่วมใช่มั้ยคะแต่อาจจะไม่ใช่เรียกว่าการมีส่วนร่วมมั้งคะยังไม่รู้ว่าที่มันการมีส่วนร่วมหรือเปล่าแต่เรื่องที่เสนอหลักในวันนั้นคือเรื่องที่ดินเนี่ยคือเรื่องการไม่กระจายถือครองที่ดินการกระจุกการแค่คนแค่ 5% เท่านั้นที่ถือครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศไว้นี่ตอนนี้มันแค่ 5% นะข้อมูลล่าสุด 5-10 ไม่เกินนั้นที่ถือครองมันการกระจายการไม่กระจายการถือครองที่ดินมันทำให้เกิดไอ้ทุกทรมานของคนเล็กตัวเล็กตัวน้อยคนใช้ขอพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าที่ดีนะคะแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าสื่อจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเคสที่เอามานั้นค่อนข้างจะตรงใจเรื่องที่เล่าจะนักศึกษาสื่อได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เราอยากสื่อแล้วบางครั้งก็มีฝรั่งที่เขามาขอเคสเหมือนชาวเลเนี่ยฮะแล้วก็ไปทำคลิปวิดีโอให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เที่ยวภูเก็ตทั้งหมดไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ว่าภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ได้จริงมันมีนรกอยู่ด้วยก็คือมีชาวเลที่อยู่บ้านอย่างการข้องหมูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคิดว่าถ้าสื่อมาในสังคมน่าจะเล่นกับความรู้สึกของคนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอลุ้นนะคะแบบโอเคสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคือว่าคือให้พี่ด้วงเขาอินไปแต่เราอย่าอินต้องแยกบทบาทให้ออกเราทำหน้าที่ในการสื่อสารคืออาจารย์รู้สึกว่านักศึกษากำลังอินเสร็จแล้วหาทางออกไม่ได้เพราะคุณเศร้าไงเพราะคุณเศร้าเพราะมันน่าเศร้าจริงๆอ่ะอาจารย์ดูคุณอาจารย์ยังเศร้าเลยแต่ถ้าเกิดอาจารย์เศร้าทางคุณอาจารย์คอมเมนต์อะไรไม่ได้เลยก็มันเศร้าอ่ะโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยจบเลยชีวิตเพราะงั้นคุณต้องถอยตัวเองออกมาก่อนคุณมีเคสปุ๊บคุณเจอ1 2 3 4 5แต่ที่แน่ๆคืออย่า missing ประเด็นคุณกำลังตอนแรกคุณพูดว่าเรื่องการจัดสรรที่ดินแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ละเคสที่คุณหยิบมาทั้งหมดมันคือเรื่องของสิทธิชุมชนถูกย่ำยีอันนี้ถูกย่ำยีเลยนะไม่เหมือนกลุ่มเมื่อกี้ educate คนได้รู้จัก educate คนทำอินโฟกราฟิกทำอะไรเพื่อ educate เรื่องสิทธิชุมชนที่มันลอยอยู่ในอากาศไม่ใครไม่โดนไม่รู้สึกหรอกอันนั้นเขาจะว่าอย่างนั้นแต่ของเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนถูกย่ำยีและเมื่อกี้นี้น้องนักศึกษาพูดได้ดีไหมและหรือเป็นเพราะคนไทยหรือง่ายสองน็อตชั่นนี้เอามาเชื่อมกันนะมันจะเป็นตัวร้อยเรียงการทำอินโฟกราฟิกการนำเสนอมีเดียของคุณทั้งหมดสิ่งที่ชุมชนถูกย่ำยีแล้วคนไทยลืมง่ายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอาจารย์มีโซลูชันให้คุณไม่ได้ดีแต่คอมเมนต์คุณนะลองเป็นตุ๊กตาคุณถ้าเกิดคุณจะผลิตคุณลองใช้แบบมีเดียแบบทดลองเลยนะครับคุณเอารูปคนพวกนี้ไปวางอยู่บนสะพานลอยหรือว่ารถไฟฟ้า BTS แล้วคุณตั้งกล้องถ่ายไว้ดูที่จะมีใครเหยียบหน้าผู้เฒ่าชาวเขาไหมมีไหมเขาจะเหยียบรูปภาพเด็กลงไปซึ่งอาจารย์เชื่อว่าคุณจะเดินภาพบุคคลเหล่านี้ที่เป็นคนด้อยโอกาสและถูกย่ำยีสิทธิชุมชนจะถูกคน2ประเภทเหยียบ1จะถูกคนต่างชาติบางชาติชัดเจนมากคุณไปแถวเซ็นทรัลเวิลด์อะไรคุณไปวางเรียงได้เลยนะครับหนึ่งจะถูกคนพวกนี้เหยียบเพราะเขาไม่รู้สึกรู้สารร่วมกับแผ่นดินของเกิดของคุณอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอาจารย์เชื่อเลยว่ามันจะโดนพวกมนุษย์ป้าเหยียบมึงไม่รู้สึกรู้สารใครหรอกไม่สนนี่แหละคือแต่ในขณะเดียวกันนี่คือทางลบแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งล่ะคุณจะเจอว่าเด็กจะหลบเด็กจะไม่เหยียบคนดีๆเขาจะไม่เหยียบหน้าคนอื่นเขาและนี่คือคนไทยและจะพิสูจน์น็อตชั่นที่คุณบอกว่าคนไทยลืมง่ายจริงหรือเปล่าเราอาจจะลืมง่ายแต่สำนึกเราไม่ลืมครับนั่นอาจจะเป็นแมสเซจที่เป็นสตรองแมสเซจของคุณเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่โปรดักต์เองก็คือว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์ที่เมื่อกี้คุณพยายามจะนำเสนอถ้าคุณเชื่อมโยงแบบนี้ได้ปุ๊บอาจารย์คิดว่าหรือแม้กระทั่งคุณไปทำเป็นโมชั่นเก็บ
ภาพการที่ภาพเหล่านั้นอาจจะไม่ต้องแรงถึงขนาดว่าจะให้เขาเหยียบหรือเปล่าคุณอาจจะติดฝาผนังทางเดินอุโมงค์ทางเดินมีใครหยุดดูภาพคนพวกนี้ไหมเพื่อที่จะพิสูจน์คุณว่าคนไทยหรือง่ายจริงหรือเปล่าอันเนี้ยแล้วมันจะเชื่อมโยงมันก็คือการเป็นอินเตอร์แอคทีฟการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมระหว่างออเดียนส์กับเราแล้วมันจะกลายเป็นอีกแมสเซจนึงคือ1บวก1แล้วกลายเป็น3ไม่ใช่1บวก1แล้วเป็น2มันจะเป็นสตรองแมสเซจที่เราไม่คาดคิดเราไม่สามารถอันนี้เป็นอีกแนวนึงนะครับที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นคล้ายๆกึ่งทดลองแล้วก็เป็นกึ่งของแมสเซลคอมมิวนิเคชั่นก็คือว่าคุณถ้าเป็นการสื่อสารยุคเก่าก็คือว่าผู้ส่งสารเนี่ยจะคุมคอนดักหมดถ้าเหมือน NGO ผลิตสื่อเนี่ยก็จะต้องพาให้คนเศร้าแล้วก็ให้คนแบบอีโมชันนอลไปกับมันแล้วก็จบลงแล้วก็ทุกคนก็โดเนทหรือว่าเซ็นชื่อเข้าร่วมและสนับสนุนแต่ของเราเลือกใหม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าสังคมนี้จะทารุณโหดร้ายและลืมง่ายและย่ำยีคนพวกนี้หรือเปล่าลองดูสิว่าผลมันจะออกมายังไงอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกประเภทหนึ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาผลได้แต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีในมิติการสื่อสารได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างมาเนี่ยเราในฐานะคนทำงานสื่อหรือต้องการจะสื่อสารเนี่ยเราจำเป็นต้องกรองแล้วก็ต้องมีพื้นที่สำหรับตัวเราเองด้วยว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราจะหยิบมาใช้อย่างไรจะไม่เชื่อในสิ่งที่มีการลงข่าวเชื่อทั้งหมดไม่ใช่อาจจะมีบางส่วนถูกต้องบางส่วนเป็นการให้ความเห็นลงไปเพราะฉะนั้นต้องกรองลักษณะของข้อมูลที่เรานำมาใช้ดีๆนิดหนึ่งไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาเราคิดรูปแบบหรือตัวเมสเซจที่จะสื่อสารออกไปเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดแล้วไปสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นการตอกย้ำความผิดที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มากขึ้นไปอีกนะคะสิ่งที่จะตั้งเป็นคำถามสำหรับน้องๆกลุ่มนี้ก็คือตั้งหัวข้อไว้ว่าเรื่องของปัญหาการจัดการที่ดินในประเทศไทยใช่ไหมคะทีนี้รู้สึกว่าวิทยากรที่มานำข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการถือครองที่ดินอันนี้คือในฐานะคนที่อาจจะอยู่ในฟิลนี้มานานว่ามันเถอะทำเรื่องนี้มาอาจจะเป็น10ปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยทำเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพเราจะเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆไปศึกษาจากกรณีศึกษาเนี่ยมันปนกันอยู่มีตั้งแต่เรื่องของสิทธิชุมชนตั้งแต่เรื่องของผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายของภาครัฐอย่างกรณีเมืองทองคำอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายของภาครัฐซึ่งเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของชุมชนในการที่จะเรียกร้องให้มีการประเมินผลเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวคิดว่าพวกเราน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันอยู่นะคะอีกอันนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโกงอย่างกรณีของนักการเมืองเนี่ยในตัวของอาจารย์ที่มองเนี่ยมองเป็นเรื่องของการโกงมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเรื่องของสิทธิชุมชนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เวลาหยิบยกเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยศาลสมมุติถ้าหากว่ามันยังไม่มีความชัดเจนในสังคมเนี่ยพยายามเลี่ยงนิดนึงที่จะหยิบมันขึ้นมาพูดตราบใดที่มันยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งเพราะเราอาจจะเจอผลกระทบที่มันเด้งกลับมาหาตัวเราก็ได้โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้มองภาพอย่างรอบด้านมากพอมีประเด็นพวกนี้นั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าก่อนคืออาจารย์เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบสื่อไปแล้วอันนี้เห็นด้วยว่าเลือกใช้ตัวแบบสื่อได้ค่อนข้างดีประเด็นมันคือว่าเราจะเชื่อมร้อยตัวสื่อเนี่ยจากวลีเด็ดของพวกเราที่บอกว่าคนไทยลืมง่ายเนี่ยเราจะหยิบอะไรขึ้นมานำเสนอว่าคนที่เขากำลังทุกข์ยากในสังคมซึ่งเราอยากจะบอกคนในสังคมส่วนใหญ่ว่าอย่าลืมคนเหล่านี้นะลักษณะของภาพที่จะมานำเสนอเนี่ยรูปแบบภาพมันควรจะเป็นยังไงที่จะทำให้คนที่เห็นปั๊บอยากดึงดูดให้เขาเข้าไปหาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านี้เป็นใครได้รับผลกระทบอะไรอาจจะมีบางคนเหยียบอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกอินกับสภาพแบบนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราอยากจะทิ้งโจทย์สู่สังคมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะอยู่เฉยกันหรือเปล่าทางออกมันควรจะเป็นยังไงมันอาจจะนำมาสู่เรื่องของpublic agenda ภายหลังก็ได้เนาะอันนี้เราไม่สามารถคาดได้แต่ว่าเราหน้าที่ของเราคือผลิตสื่อที่มันสตรองพอที่จะทำให้เกิดการตั้งคำถามขึ้นในสังคมแล้วก็คิดว่าคงได้อะไรไปพอสมควรครับนะฮะงั้นก็ขอขอบคุณน้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
ขอบคุณมากครับจริงๆถ้าดูตามตารางครับตารางวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกเรากำหนดไว้ว่าช่วงเช้าเนี่ยน่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ทำงานแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการนั่งคิดงานกันเพิ่มเติมใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความเข้มข้นด้วยความเข้มข้นของความคิดเห็นที่วิทยากรเนี่ยเราแล้วก็แลกเปลี่ยนผมก็คิดก็เลยมีการปล่อยให้มันดำเนินไปซึ่งจริงๆถ้าวันนี้ถ้ามีการอัดเทปไว้เนี่ยแล้วถอดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตำราประมาณหนึ่งนะครับตำราที่ใช้ในการออกแบบสื่อสารเกี่ยวกับเชิงข้อมูลได้เป็นตำราเป็นเอกสารอ้างอิงอ่านเทียบเคียงได้เลยนะครับซึ่งผมว่าจดไว้ประมาณ 6-7 แผ่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยผมก็เลยคิดว่าเราปรับมาจนทุกกลุ่มถ้าใครฟังทุกกลุ่มเลยเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความคิดเห็นแล้วก็ความน่าสนใจของมุมมองจากวิทยากรทุกท่านรวมถึงความน่าสนใจในการจัดการกับปัญหาของน้องๆแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เอามาเป็นแบบเรียนของตัวเองหรือว่าเอามาเทียบเคียงกับสิ่งที่ตัวเองทำผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จนผมเลยปรึกษากับทางทีมงานแล้วว่าเราคงไม่ได้มีเซสชั่นท้ายวันนี้ที่จำเป็นจะต้องมานั่งคุยอะไรกันอีกนอกเหนือจากให้กลุ่มเนี่ยได้ทบทวนกันได้คุยกันว่าวันนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วเราก็จะมาประยุกต์ใช้กับงานของกลุ่มเราที่จะนำเสนอในวันพรุ่งนี้อย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในวันนี้ก็อาจจะผมคิดว่าน่าจะหมดนะครับน่าจะหมดในขั้นตอนนี้แล้วก็ส่วนใครจะอยู่ทานรับประทานก็ยังมีอาหารให้รับประทานนะครับในอาหารเย็นจะนั่งคุยกันไปก่อนแต่คราวนี้จะแนะนำในวันพรุ่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเช้ามาเนี่ยก็จะให้เตรียมตัวนะครับก็คือตามอัธยาศัยให้เตรียมตัวว่าบ่ายเนี่ยเราจะเสนอข้อสรุปอะไรข้อสรุปก็หมายถึงว่าหลังจากที่วันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วได้เห็นตัวอย่างจากกลุ่มอื่นๆแล้วเนี่ยเรามีแนวทางที่จะปรับแล้วก็สรุปงานเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ก็จะต้องแยกย้ายกันไปทำงานจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งนึงก็คือพรุ่งนี้เราพยายามจะสรุปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ได้รับความเห็นจากวันนี้แล้วก็เราคงจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันอีกเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ซึ่งไม่มากเท่าวันนี้แน่นอนเพราะวันนี้แบบเข้มข้นมากนะครับซึ่งผมลองคำนวณดูนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเนี่ยกลุ่มหนึ่งเราน่าจะใช้เวลาสักไม่เกิน 30-40 นาทีรวมถึงการคอมเมนต์กันด้วยรวมถึงการแลกเปลี่ยนกันด้วยซึ่งมันก็คงจะอยู่ในเวลาที่ตั้งไว้ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เท่าที่ดูเราใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าพอฟังดูแล้วมันไม่ได้เกินจำเป็นมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ก็แล้วก็มันมีสาระมากพอสมควรก็เลยคิดว่าวันนี้เราใช้การแลกเปลี่ยนกันเยอะแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ลองนำเสนอให้เห็นว่าวันนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็เราจะทำอะไรผมคิดว่าแต่ละกลุ่มน่าจะให้เราเห็นภาพให้ทุกคนเห็นภาพได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าประเด็นวันนี้หลายกลุ่มน่าจะถูกแนะนำจนขยับโฟกัสบางอันที่กว้างไปก็มันก็โฟกัสแล้วบางอันที่ยิงผิดเป้าก็ถูกขยับแนะนำขยับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวประเด็นหลายประเด็นเนี่ยน่าจะเคลียร์ขึ้นแล้วก็นำมาสู่รูปแบบการนำเสนอแล้วในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะนำเสนออย่างไรซึ่งวันนี้หลายกลุ่มก็มีแล้วนะครับก็ลองมาชี้แจงเพิ่มเติมดูนะครับผมคิดว่าน่าจะ